รู้ทันกันได้คุณผู้ชมคะว่าด้วยภาวะอาการนั่งนานหรือว่า sitting disease ค่ะคุณผู้ชมคะหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมันเป็นภาวะในเรื่องของการใช้ชีวิตที่เราอาจจะต้องนั่งทำอะไรนานๆนั่งทำงานนานๆหรือว่านั่งใช้ชีวิตนะคะนั่งทำดูซีรีส์ดูหนังกันไปนานๆแต่แท้จริงแล้วเนี่ยภาวะนี้คุณผู้ชมอย่านิ่งนอนใจนะคะมันคือภาวะที่นั่งอย่างเดียวจริงๆนั่งนานตามชื่อโดยไม่มีการทำนะคะกิจกรรมอย่างอื่นไม่มีการลุกไปเดินเหินหรือว่าเคลื่อนไหวร่างกายเลยแต่พฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยมันส่งผลในการเสี่ยงการเกิดโรคได้ง่ายหนึ่งในนั้นก็คือโรคอ้วนค่ะที่เป็นผลกระทบโดยตรงต่อระบบเผาผลาญในร่างกายส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงความดันโลหิตสูงหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยเอ๊ะนั่งนานๆไปเกี่ยวอะไรกับหัวใจนะคะยกเว้นดีต่อใจเวลาดูซีรีส์นะคะแต่คราวนี้มาว่าด้วยภาวะหัวใจที่เกิดจากการนั่งนานหรือภาวะอื่นๆของร่างกายร่วมพูดคุยกันนะคะเพราะว่าวันนี้เขามีงานศึกษาวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเกี่ยวกับข้อมูลของภาวะ sitting disease หรือการนั่งนานด้วยค่ะวันนี้ได้รับเกียรตินะคะร่วมพูดคุยผ่านวิดีโอคอลกับดร.วริศวงศ์พิพิธสาขาสุขศึกษาและพละศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วริศสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวอาจารย์ครับปกติแล้วเรานั่งกันเนี่ยนะครับผมเองเอาตอนเช้าเนี่ยนั่งกันทำงานต่อเนื่องก็ประมาณ2ชั่วโมงนะครับแน่นอนแหละ2ชั่วโมงก็บางทีมีลุกไปบ้างนู่นนี่บ้างแต่บางคนครับอาจารย์นั่งทั้งวันเล่นเกมนะเด็กๆอย่างนี้เล่นเกมกินอะไรทุกอย่างอยู่หน้าโต๊ะคอมไปหมดเลยหรือบางคนอย่างเงี้ยเป็นผู้หญิงโตแล้วก็ยังดูซีรีส์ค่ะอาจารย์อันนี้มีคนเล่าถึงตัวเองอาจจะมีหลายคนอาจจะมีหลายคนอาจารย์ทีนี้ถามถึงความเสี่ยงหน่อยครับนั่งนานๆเนี่ยจากข้อมูลที่ได้มามันเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจถึงขั้นเสียชีวิตได้จริงหรือเปล่าครับอาจารย์ครับครับก็จริงครับผมก็คือการที่เรานั่งนานๆเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กับการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับเบาหวานชนิดที่2มะเร็งบางชนิดแล้วก็อัตราการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุนะครับแล้วก็คนที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดเนี่ยคือคนที่มีกิจกรรมทางกายน้อยหรือว่าออกกำลังกายน้อยที่สุดนะครับแล้วก็อย่างส่วนที่ถ้าจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมถึงคนถึงมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจนะครับก็คือเราต้องเข้าใจก่อนกันว่าคนเราปกติอยู่ในภาวะหลั่งอาหารใช่ไหมครับก็เรามีการทานอาหารเช้ากลางวันเย็นหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จะไปนั่งใช่ไหมครับพอไปนั่งปุ๊บเนี่ยน้ำตาลในเลือดก็จะขึ้นค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ไขมันในเลือดขึ้นค่อนข้างสูงเพราะว่าเรานั่งเนี่ยเราก็ใช้พลังงานลดน้อยลงเมตาบอลิซึมก็ใช้น้อยลงต่างๆนะครับก็ทำให้เกิดความเสี่ยงในการเป็นโรคของโรคหลอดเลือดแข็งนะครับผมแล้วก็ในคนอ้วนเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่มากกว่าคนผอมอีกครับผมครับทีนี้เนี่ยภาวะนั่งนานค่ะ sitting disease อาจารย์คะนั่งนานมันต้องนั่งนานขนาดไหนถึงจะเรียกว่ามีความเสี่ยงเข้าข่ายในเรื่องของภาวะนั่งนานแบบนี้อะคะครับผมก็อันนี้ต้องอธิบายเกี่ยวกับการนั่งนานๆก่อนนะครับก็คือแบ่งเป็น2 อย่างนะครับอันดับแรกก็คือระยะเวลาที่นั่งต่อวันนะครับอันดับที่2คือนั่งต่อครั้งนะครับก็คือเป็นคาบครับก็ปัจจุบันนะครับงานวิจัยก็ไม่เพียงพอที่จะบอกได้ว่านั่งเท่าไหร่ถึงนั่งนานนะครับผมเพราะฉะนั้นองค์การอนามัยโลกครับก็เลยได้แต่ให้คำแนะนำได้แค่ว่าเนี่ยเราควรนั่งให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำไปได้นะครับแต่แนวโน้มของงานวิจัยเนี่ยจะอยู่ที่ว่าการนั่งมากๆต่อวันเนี่ยประมาณ 6-8 ชั่วโมงถือว่านั่งนานไปแล้วแล้วก็ส่วนถ้านั่งต่อครั้งนานๆก็คือมากกว่า 30-60 นาทีเนี่ยถือว่ามากเกินไปครับผมอ๋อแต่บางทีทำงานออฟฟิศมันเลี่ยงไม่ได้นะพี่ต๋อใช่อาจารย์วริศคือบางทีบางออฟฟิศเนี่ยผมเคยเห็นเพื่อนแบบบ่นให้ฟังนะคือถ้าเกิดลุกไปไหนมาไหนบ่อยเนี่ยหัวหน้างานเห็นน่ะก็คือโดนบันทึกนะเอ๊ะคุณมีอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยทั้งที่บางทีเราอาจจะแค่กลัวภาวะนั่งนานแต่จริงๆอันนี้อาจารย์เห็นด้วยใช่ไหมครับคือบางทีเราไม่ได้ลุกหนีไปไหนหรอกแต่คือลุกเพื่อยืดเส้นยืดสายหรือยืนทำงานได้ใช่ไหมฮะอาจารย์ได้ครับได้ครับเป็นสิ่งที่ดีครับผมก็คือจากงานวิจัยนะครับก็คือเราควรที่จะทุก 30-60 นาทีเนี่ยเราควรที่จะลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายมีการเดินไปเดินมาหรือว่าอาจจะมีกิจกรรมทางกายเบาๆนะครับประมาณ 3-5 นาทีครับผมก็เป็นไปได้ก็คือเดินอะไรพวกนี้ครับหรือว่าการลุกนั่งบนเก้าอี้อะไรก็ได้ครับแต่ถ้าหมดทางเลือกจริงๆคือบอกว่ากลัวจริงๆก็คือใช้การยืนครับผมแต่การยืนอาจจะได้ประโยชน์ไม่เท่ากับการเดินนะครับแต่ก็ยังได้ประโยชน์อยู่เหมือนกันครับก็ยังดีกว่านั่งนานนะครับอาจารย์ครับทีนี้ในสำหรับที่ข้อมูลที่ได้มาเนี่ยก็คือเรื่องของส่วนที่น้ำหนักมันเยอะด้วยในกลุ่มบางคนที่อาจจะทุกอย่างจะอยู่หน้าคอมหน้าโต๊ะทำงานหมดเลยกินนะครับบางคนเนี่ยนอนบนเก้าอี้ด้วยเดี๋ยวนี้มันมีเก้าอี้แบบเหมือนเกมนะฮะเป็นเกมมิ่งเก้าอี้นะอาจารย์ถ้าเกิดง่วงคือสามารถเอนหลังแล้วหลับไปได้เลยด้วยใช่คือทุกอย่างอยู่นั้นเลยคือแน่นอนที่ตามมาก็คือน้ำหนักมันก็จะเพิ่มขึ้นทีนี้ในกลุ่มไหนเสี่ยงเป็นมากกว่าคนกลุ่มอื่นๆหรือกลุ่มปกติทั่วไปไหมครับกับการที่นั่งนานๆแล้วจะเกิดโรคหัวใจครับอาจารย์
อ๋อคนที่เป็นกลุ่มอ้วนนะครับผมจะมีความเสี่ยงกว่าคนที่ผอมครับผมเอาง่ายๆเลยก็คือเราอาจจะมีการวัดเส้นรอบเอวนะครับถ้าเรามีมากกว่าเส้นอ้วนลงพุงครับผมก็คือในผู้หญิงก็อาจจะประมาณ85 เซนติเมตรเป็นต้นไปหรือในผู้ชาย90 เซนติเมตรเป็นต้นไปเนี่ยครับก็จะมีความเสี่ยงที่สูงกว่านะครับผมคนครับผอมก็จะมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างน้อยกว่าครับผมอ๋อค่ะทีนี้เนี่ยนอกจากในเรื่องของคนที่อย่างน้ําหนักต่ํากว่าเกณฑ์หรือว่าอย่างภาวะนั่งนานนะคะฟังแบบนี้แล้วพอมันเกิดจากพฤติกรรมเนาะมันมีแนวโน้มไหมคะที่จะเจอภาวะแบบนี้ความเสี่ยงแบบนี้ในกลุ่มเด็กๆอะค่ะอ๋อมีเยอะครับผมก็มีความเสี่ยงเหมือนกันครับผมถ้านั่งนานๆในเด็กครับผคมือเอาแสไดปงวว่่าานั่งนานน้ำหนักตัวบางทีก็อาจจะมีเกี่ยวไหมง่ายกว่าง่ายง่ายกว่าใช่ไหมฮะเพราะว่าครับน้ําหนักเกินเนี่ยมันมีอยู่แล้วแหละที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ว่าคือทุกวัยทุกเพศมันสามารถเกิดขึ้นได้หมดแล้วก็ไม่ดีกับทุกเพศทุกวัยในการนั่งนานอย่างนี้ใช่ไหมครับมันจะมีอาการอะไรเตือนก่อนไหมครับอาจารย์ครับว่าเอ๊ะแบบเนี้ยเรานั่งนานไปแล้วหรือว่าการตึงหลังตึงคอของเราในบางคนก็หลอกตัวเองว่าเฮ้ยปกติเราวัยนี้มันก็ต้องมีตึงมีปวดบ้างมันมีสัญญาณอะไรบอกไหมครับว่าเอ๊ะอธิวัตรนายนั่งนานเกินไปแล้วลุกไปทําอย่างอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะเนี่ยแหละครับก็อันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะครับปกติมันจะไม่มีสัญญาณอะไรเลยนะครับผมก็คือเราก็เลยต้องมีแอปพลิเคชันต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับในการที่จะเตือนว่าเนี่ยเราควรที่จะลุกยืนได้แล้วนะอย่าง Apple Watch บางทีก็จะเตือนได้ว่าเนี่ยเราถึงเวลายืนแล้วหรือว่าบางบริษัทเนี่ยก็จะมีระบบคอมพิวเตอร์มีแอปของเขาครับประมาณว่าเนี่ยถึงเวลาต้องยืนแล้วนะไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นเพราะว่าการนั่งเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่นั่งเพลินโดยเฉพาะเวลาเรานั่งแล้วก็อยู่กับหน้าจอเนี่ยเราสามารถนั่งได้นานเรื่อยๆเลยจริงไหมครับใช่จริงครับอาจารย์ถามคุณชมัยพรใช่ไหมครับจริงไหมครับเมื่อกี้เนี่ยอ๋อคุณชมัยพรเดี๋ยวนี้ใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยการถ้าเราติดซีรีส์มากเรานำซีรีส์ไปอยู่ข้างหน้าลู่วิ่งไปเลยค่ะแต่จริงก็ยืนไปวิ่งแล้วก็เดินดูก็ได้ใช่ใช่ใช่ไหมออกกำลังกายไปดูซีรีส์ไปเลยใช้วิธีนั้นแทนอาจารย์ครับขอคำแนะนำหน่อยผมเชื่อเหลือเกินว่าในช่วงที่ของแพงไปไหนก็ยากลำบากคนอยากจะอยู่บ้านมากขึ้นแน่นอนไอ้ภาวะนี้เนี่ยนะครับ sitting disease เนี่ยมันต้องเกิดขึ้นแน่ๆเราจะใช้ชีวิตยังไงดีครับให้ไม่ไปรบกวนความสุขในการหาความบันเทิงหาสุนทรียะของเราครับอาจารย์ครับครับผมอย่างน้อยนะครับเราก็ต้องทำตามคำแนะนำกิจกรรมทางกายนะครับก็คือเราควรจะมีกิจกรรมทางกายอย่างน้อย150 นาทีถึง300 นาทีต่อสัปดาห์นะครับผมที่ความหนักระดับปานกลางหรือ75 นาทีถึง150 นาทีที่ความหนักระดับความสูงนะครับอันนี้ก็คือต่อสัปดาห์นะครับผมก็คือควรมีตรงนี้นะครับเราก็จะสามารถที่จะลดความเสี่ยงได้นะครับเกี่ยวกับโรคที่จะมาจากการนั่งนานๆได้ครับผมหรือว่าบางทีนั่งนานๆบางทีเราดูเวลาประมาณไหนดีคะอาจารย์ที่แบบนั้นลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายซะหน่อยอะค่ะถ้าตามงานวิจัยของผมจริงๆนะครับก็ประมาณ30 นาทีครับผมคือคนที่จะลุกขึ้นมาประมาณ3 ถึง 5 นาทีนะครับผมลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายมีการเดินไปเข้าห้องน้ําไปเติมน้ําไปคุยกับเพื่อนแล้วก็กลับมาที่นั่งทํางานแบบนี้ครับยืนกระโดดตบที่โต๊ะนี่ทําได้ใช่มั้ยคะทําได้ครับผมถ้าไม่รู้สึกแปลกๆในออฟฟิศไม่เขินกับเพื่อนในออฟฟิศอาจารย์บอกว่าไม่เขินก็ทําไปเถอะเด็กน้อยให้มีการเคลื่อนไหวบ้างนะครับเอาล่ะนะคะแน่นอนว่าในเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะหลายคนบอกว่าจะอยู่บ้านก็ต้องมาเสี่ยงภาวะนั่งนานแต่จริงๆอ่ะภาวะนั่งนานคุณผู้ชมคะบางทีนั่งนานๆมันดีต่อใจแต่ดีกับร่างกายเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะดร.วริศวงศ์พิพิธสาขาสุขศึกษาและพลศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้สำหรับนะความรู้เรื่อง sitting disease นะคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตกันนะคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดนั่งดูรายการเราเนี่ยยินดีนะฮะใช่แต่ก็ต้องลุกทำอะไรอยู่แล้วเนาะเช้าเช่นมีนะคุณผู้ชมบางท่านที่เคยส่งข้อความมาหาเราบอกว่าอ๋อก็เปิดทิ้งไว้แล้วก็ไปเดินกินกาแฟไปยืดเส้นยืดสายได้นะคะนะครับเป็นกำลังใจแล้วก็ให้คุณผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพที่ดีกันทุกคนนะครับ